สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่21มีนาคม2021ในตอนของสัปดาห์นี้ผมก็มีอัปเดตเกี่ยวกับเกมและซีรีส์ไปจนถึงดราม่าต่างๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้ Resident Evil Infinite Darkness ปล่อยโปสเตอร์พร้อมข้อมูลใหม่ข้อมูลในรอบนี้คือการเอานักแสดงทาลีออนและแคลร์จากเกม Resident Evil 2 Remake กลับมารับบทอีกครั้งพร้อมกับปล่อยโปสเตอร์อันใหม่เป็นรูปของทั้งสองตัวละครที่มีทำเนียบขาวไว้ในพื้นหลังซึ่งก็เดาว่าน่าจะเป็นสถานที่หลักในซีรีส์นี้เนื้อเรื่องจะดำเนินในปี2006ไม่กี่ปีหลังจากเนื้อเรื่องเกมภาค4ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองอ่านพอร์ตคร่าวๆที่ปล่อยออกมาให้ฟังนะครับในปี2006ได้มีการพบร่องรอยการลักลอบเข้าถึงไฟล์ของประธานาธิบดีภายในระบบเน็ตเวิร์กของทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่ Leon S. Kennedyได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องนี้รวมกับเจ้าหน้าที่นายอื่นแต่อยู่ดีๆไฟก็ดับลีออนและหน่วยสวาทต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้ที่โผล่มาอย่างลึกลับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่องค์กรเทเลเซฟแคลร์เลดฟิลด์ได้ค้นพบรูปวาดปริศนาในประเทศที่เธอเคยไปทำงานรูปวาดนี้ก็ยังกวนใจเธอมากเพราะมันเป็นรูปของเหยื่อที่ติดเชื้อจากเหตุการณ์ต่างๆแคลร์จึงเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองในเช้าวันต่อมาแคลร์ได้เดินทางไปที่ทำเนียบขาวเพื่อขออนุญาตสร้างสถานสงเคราะห์ทำให้เธอได้พบกับลีออนอีกครั้งและเอารูปภาพให้ดูลีออนเหมือนจะรู้สึกว่ารูปภาพเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ซอมบี้ระบาด ที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวแต่เขากลับตอบแคลร์ไปว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันก็จะแยกตัวไปซึ่งเหตุการณ์ไวรัสระบาดใน2ประเทศนี้กำลังจะนำพาทั้งประเทศไปสู่หายนะในไม่ช้าคือผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่าเรื่องเป็นตอนๆในลักษณะไหนแต่ก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดวันฉายออกมาเลยแต่ก็คาดว่าจะได้ดูภายในปีนี้บน Netflix ครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปกดปุ่มแจ้งเตือนรอไว้ได้นะครับไปกันที่ข่าวต่อไป Devotion เกมผีสัญชาติไต้หวันกลับมาขายได้แล้วหลังจากเกิดดราม่ากับรัฐบาลจีนเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นปี2019เลยนะครับระหว่างนั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นกับเกมนี้หลายอย่างเลยเอาแบบสั้นๆคือเกมนี้โดนเอาออกจากหน้าร้านค้าอย่าง Steam เนื่องมาจากมีเนื้อหาล้อเลียนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือถ้าใครสงสัยว่าเนื้อหามันร้ายแรงขนาดไหนถึงโดนเอาออกเนี่ยคำตอบคือกระดาษที่เขียนข้อความนี้อันเดียวเลยครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าท่านผู้นำเนี่ยไม่ชอบหมีภูมากๆแต่เนื่องจากเกม Devotion มีการเก็บธรรมเนียมและประเพณีของคนไต้หวันไว้เยอะทำให้เกมนี้ได้รับการเก็บรักษาในหอสมุดมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเยินเชิงเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ในอนาคตแก่คนรุ่นใหม่ช่วงต้นปี2020และในช่วงปลายปีเนี่ยก็มีการประกาศอัปเดตออกมาครั้งแรกนะครับว่าเกมนี้จะสามารถกลับมาขายแบบแผ่นได้อีกครั้งภายในไต้หวันเท่านั้นซึ่งกล่องที่ทำออกมาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โบราณเห็นแล้วให้อารมณ์แบบปี1960มากๆและในอัปเดตล่าสุดวันที่15มีนาคมเนี่ยทางผู้พัฒนาก็ได้ออกมาประกาศขายเกมแบบออนไลน์อีกครั้งแต่รอบนี้จะขายบนเว็บไซต์ของตัวเองอย่างเดียวก่อนซึ่งก็จะมีทั้งเวอร์ชันที่ขายพร้อมกับ OST ในราคา $20หรือประมาณ600บาทเท่านั้นหรือถ้าใครอยากได้เกมอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในราคา500บาทคือถ้าใครชอบเกมสยองขวัญสไตล์ PT เนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบเกมนี้นะครับส่วนใครที่อยากลองซึมซับบรรยากาศของอพาร์ตเมนต์ไต้หวันปี1960เนี่ยก็น่าจะชอบเกมนี้เช่นกันคือเกมเนี้ยจำลองออกมาได้สมจริงระดับที่ได้รับการจัดเก็บในหอสมุดอะครับลองคิดดูสำหรับใครที่สนใจจะซื้อเกมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับไปกันที่ข่าวต่อไปอดีตโปรดิวเซอร์เกม Assassin's Creed ประกาศเปิดสตูดิโอใหม่จะทำเกมให้เครื่อง PlayStation เธอคือเจดเรย์มอนด์เคยเป็นโปรดิวเซอร์ของเกมดังอย่าง Assassin's Creed และเคยทำงานตำแหน่งแมเนเจอร์ให้ EA ด้วยเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหลังจากเธอออกจากทีมพัฒนาเกม First Party ของ Stadia เนื่องมาจาก Google สั่งปิดสตูดิโอเธอก็ประกาศว่าจะสร้างสตูดิโอใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Heaven โดยมีบอกไว้ว่าวันนี้ฉันขอประกาศเปิดตัว Heaven สตูดิโออิสระแหล่งรวมนักพัฒนาเกมมากความสามารถที่ฉันเคยร่วมงานด้วยหลายปีมารวมตัวกันเพื่อทำสิ่งที่เราหลงไหลเพราะเราเชื่อในพลังของเกมที่สามารถดึงความสุขออกมาจากผู้คนได้ซึ่ง Sony เนี่ยก็เชื่อแบบนี้เหมือนกันความมุ่งมั่นของพวกเขายากที่จะหาตัวจับและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโซนี่คือเนื่องจากสตูดิโอเนี่ยมันเพิ่งเปิดมันมาเลยนะครับและไม่รู้ว่าจะพัฒนาเกมแบบไหนออกมาเหมือนกัน
แต่ที่แน่ๆคือน่าจะลงเครื่อง PlayStation อย่างแน่นอนไปกันที่ข่าวต่อไปแฟนเกมไม่พอใจหลัง Assassin's Creed Valhalla เพิ่มระบบเปลี่ยนสกินชุดแบบคิดเงินจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะครับคือในเกมเนี้ยมันจะมีเกราะชนิดต่างๆให้เก็บระหว่างเล่นแต่ละชิ้นก็จะมีสเตตที่แตกต่างกันคือบางคนเนี่ยอยากจะสร้างบิ้วของตัวละครที่สเตตดีที่สุดแต่ก็รับไม่ได้เพราะว่าหน้าตาชุดเนี่ยมันไม่เข้ากันระบบทรานสมอกชุดเกราะเลยถูกเพิ่มเข้าไปในเกมคือมันจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถสลับหน้าตาชุดเกราะกับชุดอื่นอันไหนก็ได้ในเกมโดยยังคงสเตตไว้แบบเดิมแต่พอมาในภาควอลฮาร่าเนี่ย Ubisoft กับคิดเงิน50ซิลเวอร์ต่อครั้งที่จะเปลี่ยนซึ่งก็เหมือนเป็นการพยายามขายไมโครทรานแซคชั่นและเป็นประเด็นทำให้คนไม่พอใจเอาไปบ่นกันบน Reddit นั่นแหละก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าโดนด่ามากๆไปต่อกันกับอีกค่ายเกมที่โดนด่าบ่อยมากๆ EA ยอมรับมีพนักงานแอบขายการ์ดหายากในเกม FIFA Ultimate Team และจะทำการสืบสวนภายในบริษัททันทีเมื่อวันที่12มีนาคมเนี่ยก็มีผู้เล่น FIFA 21ออกมาแชร์สกรีนช็อตข้อความซื้อขายการ์ดหายากกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นพนักงานของ EA คือการ์ดเนี่ยนะครับมันต้องหายากมากๆเลยล่ะเพราะว่ามีคนยอมจ่ายสูงถึง 1,700 ยูโรหรือมากกว่า 62,000 บาทเลยทีเดียวคือที่ผมพูดถึงเนี่ยแม่งคือเพื่อการ์ดดิจิตอลใบเดียวนะครับที่คนยอมจ่ายกันแบบเนี้ยคือถ้ามีเงินมากแล้วมีความสุขเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่เรื่องเนี้ยนะครับมันก็ทำให้แฟนๆ FIFA หลายคนเนี่ยไม่พอใจเป็นจำนวนมากออกมาทวีตต่อต้านด้วยคำว่า EA Gate บน Twitter ทั้ง EA Sports เนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบออกมาประกาศสืบสวนเรื่องนี้ในทันทีก็จะออกมาโพสต์อัปเดตว่าอาจจะมีพนักงานภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงโดยมีเขียนไว้ว่าจากการตรวจสอบภายในพบว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยจากบางแอคเคาท์และบางไอเทมเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้เสร็จสิ้นเราจะทำการลงโทษพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนไอเทมทั้งหมดที่ผู้เล่นได้มายังไม่ถูกต้องเนี่ยได้ถูกเอาคืนหมดแล้วและ EA จะแบนผู้เล่นทุกคนที่ทำการซื้อขายไอเทมผิดกฎเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าคนที่ยอมจ่าย 60,000 เนี่ยแม่งก็ซวยไปอะครับการ์ดที่ได้มาก็โดนลิฟและเขาก็โดนแบนถาวรแถมไม่เสียตังค์ฟรีอีกคือถ้าใครสงสัยว่าทำไม EA ถึงรีบจัดการกับคนโกงในเกมนี้เร็วนักเหตุผลก็เพราะว่าเกมเนี้ยมันทำกำไรให้กับ EA ได้มหาศาลมากๆแค่เมื่อปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยก็ทำรายได้มากกว่า 1,490 ล้านดอลลาร์หรือมากถึง 45,890 ล้านบาทเลยทีเดียวคือต่อให้ EA เนี่ยเลิกทำเกมอื่นๆอย่าง Battlefield หรือ Need for Speed ก็สามารถอยู่ได้ด้วย FIFA แบบสบายๆเลยผมขอพูดถึงอีกอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับเกมนี้หน่อยแล้วกันคือเนื่องจากเกมเนี้ยมันมีผู้เล่นเยอะและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกทำให้เกมเนี้ยมีปัญหาด้านการเหยียดสีผิวและเชื้อชาติเยอะไปด้วยทั้ง EA เนี่ยก็เลยออกมาประกาศเพิ่มระบบป้องกันเรื่องเหล่านี้มากขึ้นอย่างเช่นการเปิดช่องทางให้ส่งรีพอร์ตและจะตรวจสอบคำร้องเหล่านี้อย่างจริงจังมากขึ้นคือถ้าแม่งช่วยตรวจรีพอร์ตของคนโกงในเกมแนวยิงอย่าง Battlefield ให้ดีสักครึ่งหนึ่งของเกม FIFA เนี่ยจะดีมากเลยไปกันที่ข่าวต่อไปบริษัทประกาศเปิดตัวทำเกมแนว FPS Multiplayer เกมใหม่เขาจะได้เปิดตัวเร็วๆนี้ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากประกาศรับสมัครงานของค่ายบริษัทที่มีเขียนไว้ว่ากำลังมองหาตำแหน่ง Senior System Designer เพื่อพัฒนาระบบสำหรับเกม AAA Multiplayerโดยจะเน้นที่เกมเพลย์เป็นหลักตามค่านิยมของบริษัทส่วนในตำแหน่ง 3D Environment Artist ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นต้องสามารถสร้างคอนเซปต์อาร์ตปั้นโมเดลและรู้วิธีทำเท็กเจอร์ที่แหวกแนวคือเขาใช้คำว่าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ในแบบที่ทะลุเส้นแบ่งคำว่าแหวกแนวและในตำแหน่งสุดท้ายคือ Associate Combat Designer ได้มีบอกไว้ว่าต้องการคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเกม FPS และเกมแอคชั่นทั้งแบบซิงเกิลเพลเยอร์และออนไลน์ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเกมใหม่เนี้ยถึงจะเน้นโหมดออนไลน์เป็นหลักแต่ก็น่าจะยังมีโหมดเนื้อเรื่องอยู่รายละเอียดทั้งหมดก็มีราวๆนี้ครับซึ่งผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่น่าจะเปิดตัวภายในปีนี้หรือในช่วงต้นปีหน้านะครับส่วนจะได้เล่นเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะเกมอื่นๆของค่ายบิซาร์ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยก็ประกาศเลื่อนออกไปเกือบหมดเลยเนื่องมาจากผลกระทบของไวรัสคือถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเอามารายงานต่อครับถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกดปุ่ม Bell Notification ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวต่อไป Returnal ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมข้อมูลเนื้อเรื่อง
เกมนี้จะมาในแนว Third Person Shooter Roguelike ซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศว่าเนื้อเรื่องจะเต็มไปด้วยปริศนาหลายชั้นที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเซรีนนักบินอวกาศของกรีกอเมริกาเธอได้ออกเดินทางไปในห้วงลึกของอวกาศเพื่อตามร่องรอยสัญญาณที่เรียกว่า White Shadow แต่พอไปถึงดาว Astropod ที่ส่งสัญญาณนั้นออกมายานอวกาศของเธอก็เกิดอุบัติเหตุตอนลงจอดพอเธอได้สติกลับมาก็ได้พบซากเอเลี่ยนและสถาปัตยกรรมโบราณมากมายนอกจากเธอต้องต่อสู้กับเอเลี่ยนแล้วยังต้องคอยเก็บสะสมทรัพยากรด้วยซึ่งถ้าเธอตายเธอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในซากของยานเหมือนเป็นการติดอยู่ในลูปอะไรสักอย่างแต่ที่น่าสนใจคือโลกรอบตัวของเธอเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมารวมถึงสถานที่เป้าหมายอย่างไวท์ชาโดว์ก็จะอยู่คนละที่กันด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆในเกมเนี่ยก็จะมีหลากหลายตั้งแต่ป่าทะเลทรายยันทุ่งหิมะเลยในบางสถานที่ก็จะมีอักขระเอเลี่ยนโบราณที่ผู้เล่นต้องแปลความหมายเพื่อไปต่อซึ่งมันก็จะช่วยในการไขปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนดาวดวงนี้แล้วก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างครับคือในบางทีเนี่ยผู้เล่นจะหลอนเห็นอดีตของตัวเองด้วยส่วนอีกระบบที่น่าสนใจคือระหว่างที่ผู้เล่นสำรวจตามฉากเนี่ยอาจจะไปเจอกับศพของตัวเองเข้าคือไอ้ศพอันเนี้ยนะครับมันคือศพของผู้เล่นอื่นที่ตายตรงจุดนี้ถ้าเล่นแบบออนไลน์ซึ่งเราก็สามารถเก็บไอเทมที่มีประโยชน์มาใช้ได้ด้วยโดยถ้าใครสนใจเกม Returnal จะวางจำหน่ายวันที่30เมษายนสำหรับเครื่อง PS5 ครับจะว่าไปใครมี PS5 กันแล้วบ้างเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าบอกว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเลยไปกันที่ข่าวต่อไปมาพูดถึงเกมใหม่ที่น่าสนใจกันสักหน่อย World War 2 Rebuilder เกมซ่อมแซมเมืองหลังจากเกิดสงครามคือปกติเนี่ยเราจะได้ต่อสู้ในเมืองช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาซ่อมแซมเมืองบ้างก็น่าสนใจดีผู้เล่นจะทำหน้าที่บูรณะเมืองในยุโรปหลายเมืองโดยงานที่จะทำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ขัดตึกเก็บซากปรักหักพังไปจนถึงสร้างตึกใหม่เลยซึ่งงานพวกนี้ก็สามารถทำได้ด้วยมือหรือใช้เครื่องช่วยกราฟิกของเกมนี้ก็สวยงามเพราะทำด้วย Unreal Engine 4โดยเกม World War 2 Rebuilder ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายแต่จะลง PC บน Steam ครับไปกันที่ข่าวต่อไปโหมดออนไลน์เกม Watch Dogs Legion ประกาศอัปเดต Crossplay และ Cross Genก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเรื่องนี้หลังจากประกาศเลื่อนเวอร์ชัน PC เอาไปช่วงต้นเดือนเนี่ยตอนนี้ก็มีการยืนยันเข้ามาว่าทีมพัฒนาเนี่ยมีแผนจะเพิ่มทั้งระบบ Crossplay และ Cross Gen ตามมาทีหลังแปลว่าผู้เล่นทั้งบนคอนโซลยุคเก่าและใหม่ไปจนถึง PC กับ Google Stadia เนี่ยจะสามารถเล่นร่วมกันได้เมื่ออัปเดตนี้ออกมาครับแต่ผมก็ยังคิดว่าไม่น่าจะได้เห็นอัปเดตใหม่เนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนเพราะขนาด GPU บั๊กของเวอร์ชัน PC เนี่ยยังแก้ไขไม่ได้เลยตอนนี้ไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ Doom Eternal The Ancient Gods Part 2ปล่อยตัวอย่างใหม่คือกว่าวิดีโอนี้จะออกเนี่ย DLC นี้ก็น่าจะเปิดให้เล่นแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าตัวอย่างใหม่เนี่ยแม่งโคตรไฮป์เลยและอยากจะเอามาพูดถึงซะหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องของ The Ancient Gods คือตัวอย่างเนี่ยแม่งอลังการโคตรเห็นแล้วนึกถึง Avengers Endgame เลยของงั้นถ้าใครสนใจลองไปหาดูตัวอย่างนี้ทีหลังนะครับส่วน DLC The Ancient Gods Part 2จะเปิดให้เล่นในวันที่18มีนาคมครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้คือเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเข้าช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วคือถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีช่วงเดือนนี้ผมก็เคยทำไกด์สิ่งที่ผมรอคอยประจำเดือนนี้ไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะไปดูได้สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกใหม่ของช่องอย่างคุณคาแรคเตอร์ YouTube Caster TV และคุณโปรโตเซนด้วยนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกในสัปดาห์นี้แล้วก็แน่นอนครับว่าต้องขอขอบคุณสมาชิกเก่าทุกท่านด้วยที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้ว่าท่านผู้ชมชอบคอนโทรลเลอร์ของเครื่องเกมรุ่นไหนมากที่สุดและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณมินิสตูดิโอครับกับคอมเมนต์ตอนนี้ชอบจอย PS5 มากที่สุดครับมันอวบๆจับได้ถนัดมือดีแต่ถ้าเกมแนวยิงเนี่ยก็เมาส์ดีกว่าเมื่อตอนนี้จะเริ่มมีหลายคนได้ลองใช้จอย DualSense กันแล้วนะครับคือถ้าหลายๆคนบอกว่ามันดีเนี่ยผมก็เริ่มอยากจะลองเหมือนกันคือตอนนี้มันมีขายตามร้านค้าแล้วราคาประมาณ 2,400 บาทของที่หายากกว่าตอนนี้คือตัวเครื่องเนี่ยแหละครับ
ท่าที่เห็นจากในคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโตมากับจอย DualShock ของ PlayStation แต่ที่ผมแปลกใจมากกว่าคือมีคนชอบจอย Xbox One กับ Xbox 360มากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเกมเมอร์ที่ชอบต่อจอยบน PC นะครับเพราะจอยพวกนี้มันสะดวกดีถ้าต่อติดก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งค่าเลยส่วนคนที่ตอบว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าผู้ชมช่องผมเนี่ยน่าจะมีสาย PC อยู่เยอะเหมือนกันส่วนสัปดาห์นี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีฮะงั้นขอถามเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้วกันท่านผู้ชมชอบซื้อของออนไลน์จากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดจะเป็นเว็บไซต์อย่าง Lazada หรือ Shopee ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมหรือของใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ครับขอให้เป็นอันที่ใช้มากที่สุดก็แล้วกันคือถ้ามีคำตอบที่แปลกใหม่และน่าสนใจเนี่ยผมอาจจะลองไปใช้บ้างก็แค่นั้นแหละครับทิ้งคำตอบไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ก็อย่าลืมใช้ Hashtag EQ ด้วยละกันผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah, yeah, yeah.